จังหวัดลพบุรีจัดสมัชชาสุขภาพเชื่อมร้อยและสานพลังภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาเมื่อวันที่18กันยายน2566ที่ห้องประชุมอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพระครูพัทรธรรมคุณเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมและพระครูสุวัฒน์จันทโชติเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญได้เป็นประธานในการประสานพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดในการร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนและร่วมกันทำร่วมรับผิดชอบตลอดจนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานในสมัชชาสุขภาพเชื่อมร้อยและสานพลังภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาโดยมีนายพิษณุประภาธนานันท์นายอำเภอเมืองลพบุรีคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมกับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจังหวัดลพบุรีได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆจัดสมัชชาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยได้เป้าหมายของนโยบายขยายพื้นที่การปลูกพืชผักปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ50ของพื้นที่ปลูกพืชผักทั้งหมดภายในปี2568โดยเน้นการดำเนินการประสานพลังเชื่อมร้อยและบูรณาการแผนงานของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการเพิ่มผลผลิตปลูกและแปรรูปการบริโภคการยกระดับมาตรฐานและการเข้าถึงระบบตลาดจำหน่ายผักปลอดภัยตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและเครือข่ายในลักษณะต่างๆอย่างหลากหลายทั้งด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดการรับรองมาตรฐานการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้และอื่นๆที่สามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังกันได้มากขึ้นสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและพื้นที่มีความเข้มแข็งมีความสามารถในการเรียนรู้สู่การขยายผลการต่อยอดสู่ความยั่งยืนโดยการร่วมทุนเชื่อมร้อยกับศักยภาพและทุนที่มีอยู่ในชุมชนในท้องถิ่นทั้งทุนทางสังคมคนความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆและทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภคมีความรู้และมีทางเลือกในการเข้าถึงและบริโภคผักปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นในปี2566นี้ได้กำหนดให้เป็นเวทีเชื่อมร้อยและสานพลังภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรีลพบุรีเมืองน่าอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมมีอาหารปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นการเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัยจากสารพิษไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคโดยการพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการส่งเสริมสถานที่จำหน่ายให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเพื่อสุขภาพที่ดีของคนลพบุรีซึ่งสอดรับกับนโยบายและแนวทางกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความอยู่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติร่วมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเสนอแนะและให้กำลังใจกับเครือข่ายที่มาร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานรวม14นิทรรศการครับ